NIA จัดงาน Policy Innovation Recognition ซึ่งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศโดยภายในงานจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดร.กิตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและนางสาวนาตยาแวววีระคุปผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไทย PBS โดยภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมงานเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางในการสร้างสรรค์นโยบายเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนก็สำนักงานนะโดย NIA Academy เนี่ยเราทำเรื่องของหลักสูตร PPCL Public and Private Chief Innovation Leadership มา6รุ่นแล้วนะก็คือเอาคนเรียนที่มาจากผู้นำนะภาครัฐภาคเอกชนภาคการเมืองภาคความมั่นคงภาคสื่อและการสื่อสารเข้ามาร่วมกันในการทำนวัตกรรมในเชิงบูซีฉะนั้นเนี่ยผ่านมา6รุ่นแล้วนวัตกรรมดีๆหลายๆตัวที่เชิงบูซีเนี่ยเขาได้ไปใช้ยังไงบ้างในองค์กรวันนี้เลยเราได้จัด Award Recognition สำหรับคนที่เอานวัตกรรมดีๆที่เขาทำเชิงบูซีนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่วันนี้เราจะเห็นนะว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนวัตกรรมความร่วมมือหรือการทำ policy เนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เราจะเห็นนะว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องของภัยพิบัติที่วันนี้เราพูดถึงเยอะมากเลยว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เชียงรายเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ1การรวบรวม data ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการ predict อนาคตถ้าเรามีข้อมูลที่มากเท่าไหร่จะสามารถพิจิตรโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยคนได้มากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นอีก 3-4 ปีข้างหน้าน้ำจะเป็นอย่างไรฝนแล้งหรือไม่หรือว่าจะมีอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนั่นคือสิ่งที่สามารถพิจิตรได้จาก Data ที่เราสามารถเก็บนอกเหนือจากเรามี Data แล้วนะเราต้องเอา Data นั้นมาวิเคราะห์ว่าถ้าซีนาริโอแบบนี้เกิดขึ้นมาเราจะมีการเผชิญเหตุ1 2 3 4อย่างไรบ้างจะมีการป้องกันได้ไหมเพราะเราเห็นนะปัจจุบันอย่างที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเนี่ยคือมันไม่มีการป้องกันเลยคือมันมาทีเดียวหมดแต่หลังจากนี้เรารู้แล้วเราต้องมีแนวป้องกันยังไงบ้างถ้าเกิดเหตุแล้วเราต้องเยียวยาเราต้องฟื้นฟูอย่างไรบ้างซึ่งปัจจุบันนี้การเยียวยาต้องเร็วที่สุดที่ทำให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยได้แต่ตอนนี้เรากำลังมองทุกคนมีนวัตกรรมหมดแล้วแต่การบูรณาการร่วมกันให้มันเกิดเป็นจิ๊กซอที่มันต่อกันอย่างไร้ร่องรอยคือทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในเมืองที่เป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนในเชิงพ olicy ถ้าเราจะสร้างแซนด์บ็อกซ์สักที่หนึ่งในการอนุวัตกรรมทุกด้านเข้าไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเครื่องภัยพิบัติเชียงรายอาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราสามารถทำได้หลายอย่างเช่นการวางผังเมืองการวางแนวพิบัติในการป้องกันในอนาคตการทำจุดเตือนภัยการทำให้การเตือนภัยต่างๆสามารถเข้าถึงประชาชนการที่จะมีหน่วยต่างๆที่เข้าไปลงพื้นที่มีการช่วยเหลือที่ถูกจุดและมีการกระจายตัวอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งกันและมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่นวัตกรรมของทุกภาคส่วนจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ฉะนั้นตั้งแต่เรื่องของทำ policy innovation implementation แล้วก็การวัดผลอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่นวัตกรรมมาตอบโจทย์ได้ค่ะในนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเรามี paperwork เป็นอย่างความท้าทายเยอะที่ไม่มีได้เราบอกได้เลยนะว่าเรามีทุกอย่างแต่ความท้าทายคือการบูรณาการทุกอย่างให้มันร้อยเรียงกันอย่างเหมาะสมแล้วก็การที่กำหนด authority ว่าใครจะมีหน้าที่อะไรบ้างคล้ายๆเหมือนกับเราดูฟุตบอลนะทุกคนมีบทบาทของตัวเองแต่ถึงเวลาต้องทำประตูทุกคนต้องไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดในการที่เราจะฝึกเลยว่าถ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเราไม่เชื่อนะว่าภัยพิบัติจะเกิดแค่เรื่องนี้จะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาอีกเนื่องจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของ climate change แล้วเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีถูกทำลายเยอะถ้าเราสามารถสร้างและสามารถทำกลไกหรือทำ policy implementation ได้อย่างเหมาะสม
รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่สามารถเอาไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในประเทศต่อไปค่ะฉากทัศน์และจุดร่วมจริงๆแล้วอนาคตสร้างชุมชนนี้ได้ค่ะสำคัญที่สุดนะเวลาเราทำอะไรก็ตามต้องเอาชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการคิดในเชิงโพลิซีและหัวใจสำคัญสุดคือทำให้ชุมชนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่รอดจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เขาบอกว่านวัตกรรมคือนวัตกรรมที่แก้ปัญหาแก้วิกฤตฉะนั้นโอกาสที่ดีต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมและทำให้นวัตกรรมเหล่านั้นถึงอยู่ในมือชุมชนการแจ้งเตือนควรถึงระดับครัวเรือนและประชาชนควรรับรู้เรื่องนี้อย่างล่วงหน้าและแก้ปัญหาร่วมกันค่ะในจุดนี้นี่เราจะขยายผลไปถึงรัฐบาลได้แน่นอนนะเราสามารถขยายผลรัฐบาลได้เพราะว่าตอนนี้เรามีผู้ขอการค้าคนในพื้นที่แล้วเราจะเอาตัวนี้เป็นโปรเจกต์ในการนำร่องและมีการทำร่วมกันฉะนั้นจะไม่ใช่ทำในนามของเองอย่างเดียวแต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดที่จะร่วมกันดูซิว่าเราจะเอาคำว่านวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งบอกได้เลยนะว่าบทบาทนี้เป็นบทบาทที่พวกเราทุกคนต้องทำร่วมกันแต่เอเนจะขออาสาในการนำร่องที่การพูดคุยเพื่อดึงข้อมูลต่างๆเอเนไทยพีบีเอสขอการค้ากับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพีเอลพีบีเอสด้วยกันว่าลองทำตรงนี้เป็นจุดนำร่องค่ะค่ะคือตอนนี้ทางของประธาน PPL รุ่น6นะซึ่งเป็นประธานหอการค้าที่เชียงรายจะเสนอว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรในกลางเดือนหน้าและอยากจะเอาโมเดลนี้ที่เราทำด้วยกันนำเสนอซึ่งถ้าหมายว่าทำได้มันจะเป็นอีกเวทีนึงที่ทำให้สิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถเกิดอินโนเวชั่นและได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ค่ะในส่วนของ NAA ที่ท่านบอกว่าจะให้ทุนไปนะคือเรามีนวัตกรรมด้านทางเศรษฐกิจและสังคมนะสมมติว่าถ้ามีใครอยากทำ AI ที่แก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติเรายินดีที่จะเปิดรับ proposal ในการให้ทุนหรือว่าจะเป็นนวัตกรรมในแนวโซเชียลการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ชุมชนหรืออย่างสมมติวอล์กเราสามารถทำได้ฉะนั้นใครมีไอเดียดีที่คิดว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนวัตกรรมอะไรช่วยได้ลองเสนอ proposal เข้ามาเพราะปีนี้ภัยพิบัติเป็นหนึ่งในธีมที่เราให้ความสำคัญค่ะได้ค่ะตอนนี้นะเราพยายามอยู่เช่น smooth walk ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ PM2.5 เรื่องไฟป่าเราอาจจะต้องบูรณาการให้มันเหลือแอปพลิเคชันเดียวที่สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติได้เยอะซึ่งอันนี้เราต้องคุยกับภาครัฐด้วยกันเองด้วยว่าเรามีอะไรบ้างใครมีอะไรบ้างแล้วลองดูซิว่าเพราะบางครั้งนะแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยถึงมือประชาชนที่โหลดมากกว่าภาครัฐเองอีกนะฉะนั้นเราต้องมาบูรณาการว่าอะไรใครทำไม่ดีเอาลิสต์ที่มากที่สุดรวมถึงข้อมูลจุดเปราะบางต่างเอามารวมกันแล้วมาทำเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มกลางร่วมกันค่ะแน่นอนที่สุดนะงานนี้เอาทุกคนมาใช้งานแน่ๆนะว่าเราเรียนมาแล้วจะทำอะไรฉะนั้นตรงนี้จะเป็นโครงการที่เราจะทำนำร่องและทุกคนมาเรียนรู้เปลี่ยนด้วยกันอย่างพี่บุรินินเนี่ยท่านอยู่ทางพิพของปตท.ก็มาอยู่ในรุ่นหนึ่งก็จะมีส่วนช่วยพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในนี้เป็นนายกสมาคมสตาร์ทอัพเป็นหลายๆอย่างมากนะทุกคนมีพลังที่จะช่วยและทุกคนไม่ใช่มีพลังเดียวทุกคนมีใจฮะที่อยากจะมาช่วยทั้งๆที่ปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขามีใจที่อยากจะทำด้วยกันดังนั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่เราทุกคนจะร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมในเชิงโพลิซีอินโนเวชั่นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติในอนาคตค่ะ